คุณจันเพ็ญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจันเพ็ญมีปัญหาอะไรอ๋อคือหนูไปขอทะเบียนไอ้ทะเบียนใบมรณะของน้องชายอะค่ะน้องชายเสียชีวิตจะไปขอใบมรณะบัตรที่อำเภอหรือเทศบาลแม่ทำหายไปก็ไม่รู้เพราะมันหลายปีแล้วมัน20กว่าปีแล้วค่ะครับค่ะแล้วค่ะพอไปที่เทศบาลอะค่ะเขาบอกว่าต้องเป็นทายาทคือพ่อแม่แล้วก็ลูกเมียครับใช่ค่ะแล้วบอกว่าเขาว่าไม่มีลูกมีเมียตอนเสียแล้วผมเป็นพี่สาวขอได้ไหมเขาบอกไม่ได้ว่ะคุณพ่อคุณแม่ที่เสียหมดแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะ เทศบาลอะไรเทศบาลอะไรเทศบาลปากแพร่ค่ะทุ่งสงเทศบาลเทศบาลเมืองทุ่งสงตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นทุ่งสงค่ะเป็นเทศบาลเมืองทุ่งสงเนาะค่ะใช่ค่ะเขาก็ดูให้แต่บอกว่ามีแต่เขาไม่ให้เขาบอกอย่างเงี้ยจันเพ็ญฟังด้วยค่ะตอบที่ถามจะสั้นกระชับรัดกุมมากยิ่งขึ้นค่ะคุณไปขอใบมรณบัตรพี่ชายที่เสียชีวิตมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรอ๋อเอาไปยื่นกับการยางค่ะการยางแห่งประเทศไทยไปยื่นเพื่ออะไรเพื่อรับสินไหมของแม่ที่เสียชีวิตค่ะอ๋อเพื่อจะบอกว่าพี่ชายตายแล้วเนาะน้องชายค่ะน้องชายตายแล้วโอเคทีนี้ใช่ค่ะแล้วใครเป็นผู้จัดการมรดกครับคือตัวพี่เองค่ะตัวเนี้ยตัวจันเพ็ญนี่เลยค่ะจันเพ็ญเป็นผู้จัดการมรดกของแม่ที่เสียชีวิตถูกไหมใช่ค่ะศาลตั้งหรือยังถูกต้องค่ะไม่ค่ะเพราะว่ามีอยู่คนเดียวค่ะก็ต้องตั้งอ่ะจันเพ็ญเธอคิดเอาเองหรือเปล่าเออเธอคิดเอาเองเธอกำลังคิดเอาเองอยู่ๆเธอจะไปเบิกเอาเลยบางทีมันก็มีปัญหาถ้าเขาไม่อนุญาตมันก็ไม่ได้นะมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขเนาะมันจะมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขว่าเมื่อแม่เสียชีวิตพ่อยังอยู่ไหมพ่อไม่มีค่ะพ่อไม่มีแม่เสียแล้วก็มีลูกคนเดียวคือจันเพ็ญใช่ค่ะนะครับทีนี้จันเพ็ญก็มีน้องปรากฏน้องเสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นแล้วทีนี้จันเพ็ญจะไปรับเงินช่วยเหลือจากการยางแห่งประเทศไทยใช่ค่ะนะครับทีนี้การยางก็ต้องขอหลักฐานว่าทายาทของผู้ตายมีกี่คนมีหนึ่งคนที่เหลือคนโน้นตายไปแล้วก็ต้องขอใบรับรองการตายเนาะถูกต้องนะใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างนี้เธอไปที่ทีมงานต่อนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทุ่งสงถูกไหมเมืองหรือปากแพรกเมืองค่ะเมืองทุ่งสงนะครับทีมงานต่อคือถ้ามันไม่ยุ่งยากเนี่ยนะถ้ามันไม่ยุ่งยากเนี่ยมันมีเหตุจำเป็นอย่างนี้ก็ได้น้องจันเพ็ญอย่างนี้นะอย่างนี้นะเพราะว่าถ้ามันมีทรัพย์สินเฉพาะที่จะรับจากกยธ.เท่านั้นมีทรัพย์สินอื่นแม่อื่นอีกไหมครับตอนนี้ไม่มีค่ะมีที่ดินที่สวนมีที่ดินอยู่สองแปลงค่ะอ๋ออันนี้ถ้ามีมันยังไม่ได้ทำอะไรค่ะถ้ามันมีทรัพย์สินอื่นต้องตั้งผู้จัดการมรดกอะครับค่ะอ๋อค่ะถ้าตั้งทีเดียวมันก็จบทีเดียวแล้วก็ทำพร้อมกันหมดเลยได้อ๋อค่ะพอเราเป็นผู้จัดการมรดกปั๊บเราไปติดต่อที่เทศบาลฝ่ายทะเบียนของเทศบาลนะครับเพื่อขอใบรับรองการตายคือไปขอใบมรณบัตรเดิมเขาไม่ให้เขาไม่ให้เนี่ยต้องไปดูก่อนว่าไม่ให้เพราะเราไม่ใช่ทายาทของคนตายแต่ว่าในขณะเดียวกันเราเป็นทายาทนะเพราะว่าเขาไม่มีลูกเมียพี่น้องจึงเป็นทายาทของคนตายตามกฎหมายเลยเรื่องมรดกนะครับเพราะฉะนั้นเทศบาลเถนตรงไปหน่อยเถนตรงไปหน่อยเพราะว่ามันไม่เสียหายนี่มันสืบทราบได้ชัดเจนเนี่ยนะครับถ้าเขาไม่มั่นใจยังไงเนี่ยมันก็ต้องเอาผู้ใหญ่บ้านมารับรองก็ได้วันนี้ก็เป็นพี่น้องกันและจะไปรับประโยชน์จากการยามีใบรับรองจากผู้ใหญ่บ้านแล้วก็กำนันด้วยค่ะอืมเจ้าหน้าที่อาจจะเถนตรงไปคือพอเขาไม่ยอมเนี่ยถามว่าวิธีการของเราคืออะไรวิธีการก็คือตั้งผู้จัดการมรดกพอเป็นผู้จัดการมรดกเสร็จปั๊บเราก็ใช้สิทธิ์ในความเป็นผู้จัดการมรดกนั่นแหละอ๋อเป็นผู้จัดการมรดกของแม่นั่นแหละครับที่จะไปขอหลักฐานการตายคือใบมรณบัตรของน้องชายเมื่อ20กว่าปีก่อนถ้าไปแล้วไม่พบใบมรณบัตรการตายคือหาไม่เจอแล้วนะที่ทะเบียนฝ่ายทะเบียนไม่มีแล้วนะให้ขอใบรับรองการตาย
เองเขาก็จะออกใบรับรองการตายจะต้องมีคนรับรองอันนี้ยกตัวอย่างค่ะพี่จันเพ็ญมีเรียบร้อยค่ะเขาบอกว่ามีเรียบร้อยก็ไม่ต้องเอาใบรับรองการตายใช่ค่ะแต่เขาบอกเขาไม่ให้ควรจัดตั้งผู้จัดการมรดกนะไม่ว่าพี่น้องเนาะไปที่ทุ่งสงทีมงานต่อนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทุ่งสงนะเพื่อสอบถามท่านหน่อยนะครับมีประการที่หนึ่งจะไม่ยุ่งยากสำหรับกรณีนี้แต่เรื่องทรัพย์อื่นของแม่คุณต้องตั้งผู้จัดการมรดกไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ทุ่งสงอ่ะเขาตั้งให้ฟรีเขาตั้งให้ฟรีประมาณ 3-4 เดือนนี่ก็เสร็จเรียบร้อยเสร็จปั๊บเธอจัดการได้ทุกอย่างจ้าโอเคไหมนะจะอยู่ใกล้ๆตรงนั้นไปที่ทุ่งสงเลยสำนักงานอัยการทุ่งสงนะก็ตั้งให้ฟรีนะไม่ต้องเสียค่าจ่ายเสียแต่ค่าธรรมเนียมศาลอย่างเดียวนอกนั้นอัยการจัดการให้เธอค่ะจดเบอร์ไหมคะจดเบอร์ไปครับอัยการทุ่งสงครับพร้อมนะคะรู้จักค่ะค่ะ075อ๋อรู้จักเดี๋ยวไปเองได้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ